สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567ครับ 7:44 นตามเวลาประเทศไทยครับครับก็วันนี้ก็เข้าสู่การประชุมสภาวันที่3นะครับอภิปรายพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ครับซึ่งก็เข้มข้นมา2วันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นข่าวมากนักนะครับไปรายการคิดดูว่างบประมาณประเทศปี68เนี่ยที่กำลังจะนำออกไปใช้ในปีนี้แล้วก็จะเป็นจุดเป้าหมายที่นายกบอกว่าไตรมาส4ก็จะได้รับเงินดิจิตอลกันฝ่ายค้านนอกสภาเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธเปิดเกมแทงสวนรัฐบาลในขณะที่เขากำลังอภิปรายพรบงบประมาณให้สัมภาษณ์กับบูมเบิร์กนะครับช่วงที่เขาอภิปรายเลยทั้งไม่เห็นด้วยกับเงินดิจิตอลนะครับและก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยครับมาฟังสักนิดหนึ่งก็ได้เนี่ยนี่เกิดขึ้นจากบูมเบิร์กเลยครับเรียกว่าเป็นเศรษฐพุทธโชว์เลยนะเศรษฐพุทธโชว์เนี่ยบูมเบิร์กตรงนี้บูมเบิร์กครับแต่ว่าถ้าจะให้เห็นเนี่ยนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะนี่จะเห็นว่ามาบูมเบิร์กทั้งนั้นเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่านเป็นภาษาไทยในส่วนของกรุงเทพธุรกิจที่เขาแปลไว้นะครับสิ่งที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในเศรษฐพุทธทำไมต้องออกมาพูดในช่วงนี้ซึ่งรัฐบาลก็กำลังจะเดินหน้าผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจในรายการคิดว่าเวลานายเศรษฐพุทธพูดเนี่ยถ้าเป็นข่าวร้ายของประเทศเป็นรายการคิดว่าหุ้นจะตกไหมหุ้นจะตกไหมหรือว่าข่าวร้ายที่เกิดขึ้นที่โถมกระหน่ำเข้ามาในประเทศไทยก็ดีไม่ว่าจะ40สว.ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับจะถอดนายกเศรษฐาก็ดีนะครับเรื่องเลือกตั้ง40สว.อะไรพวกนั้นเรื่องยุบพรรคก้าวไกลข่าวร้ายเต็มไปหมดเต็มประเทศไปหมดคิดว่าหุ้นจะตกไหมเท่านั้นยังไม่พอครับนายเศรษฐพุทธออกมาซ้ำอีกนี่คือซ้ำอีกรอบนะครับแต่ว่าผมเช็คข่าวดูข่าวในประเทศสื่อกระแสหลักไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากแต่จะไปออกใน Twitter นะครับแล้วก็เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ในส่วนของธุรกิจนะครับเราเปิดจาก Twitter ก็ได้ครับดูตรงนี้ก่อนกรุงเทพธุรกิจก่อนนี่ฮะเอาผู้ว่าแบงค์ชาติเตือนผ่านสื่อนอกปรับกรอบเงินโฟดันราคาพุ่งทำเศรษฐกิจไทยเสี่ยงแล้วทำไมต้องใช้บูมเบิร์กต้องการจะใช้บูมเบิร์กถล่มกลับมาที่ประเทศตัวเองใช่ไหมถล่มกลับมาที่รัฐบาลไหมถ้าหุ้นตกผมถามพี่น้องประชาชนคิดว่าเกิดจากใครเกิดจากใครเดอะสแตนดาร์ดครับเขากำลังจะให้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจกับพี่น้องประชาชนนายเศรษฐพุทธมาละไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตเศรษฐกิจก็กลับมาสู่ระดับศักยภาพได้เศรษฐพุทธย้ำรัฐบาลควรแจกดิจิตอลวอลเล็ตเฉพาะกลุ่มแค่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ครับยังไม่จบนะมาดูนี้นิดนึงนะผู้ว่าธนาคารประเทศไทยย้ำจุดยืนผ่านสื่อนอกไปบอกสื่อนอกดิจิตอลวอลเล็ตไม่จำเป็นไม่ใช่เรื่องจำเป็นพี่น้องประชาชนฟังแล้วเป็นยังไงต่างประเทศเขาเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่เม็ดเงินจะสะพัดสู่ประชาชนดึงการลงทุนเข้ามานายเศรษฐพุทธแทงสวนไปรายการคิดว่านายอย่างเงี้ยจะอยู่ในตำแหน่งได้ไหมควรจะอยู่ในตำแหน่งไหมอิสระครับเศรษฐพุทธปฏิเสธให้สัมภาษณ์ดิจิตอลวอลเล็ตขอทบทวนกรอบเงินเฟ้อเผยจะนำพบสื่อเดือนหน้า
แล้วทำไมไปสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศได้ทำไมสัมภาษณ์สื่อไทยไม่ได้อันนี้อิสราเขาจะไปสัมภาษณ์ถ้าในมุมผมคำถามคือจ้างบูมเบิร์กมาสัมภาษณ์หรือเปล่าสื่อมันซื้อได้นะครับผมยังเคยคิดเล่นๆนะส่วนตัวนะคิดเล่นๆตอนนายกเศรษฐาขึ้นปกอ่ะขึ้นปกนิยสารไทม์อ่ะเป็นการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าเข้ามาสัมภาษณ์จริงๆผมก็ตั้งคำถามกลับมาในเศรษฐพุทธจ้างบูมเบิร์กมาสัมภาษณ์หรือเปล่าฝากฝ่ายค้านตรวจสอบหน่อยหรือว่ารัฐบาลตรวจสอบเอาบัญชีมาดูหน่อยสิเอาบัญชีมาดูหน่อยเอางบการเงินมาดูหน่อยลงเป็นค่าไอ้ประชาสัมพันธ์ไหมบูมเบิร์กโอเคเรามาเริ่มกันที่ Twitter ก่อนเลยนะครับ Twitter ผมใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆเลยครับแฟนรายการผมใช้คีย์เวิร์ดแบงค์ชาตินะครับก็ท่านดร.เศรษฐวุฒิก็ไปสัมภาษณ์กับสื่อนะชื่อคุณกีต้าดร.เศรษฐพุฒินี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานสภาพัฒน์แล้วนะตอนนี้นะครับก็ไปฟังเสียงกันหน่อยครับอันนี้ก็ผู้ว่าแบงค์ชาติย้ำสื่อนอกอีกครั้งไม่เห็นด้วยกับเงินบาทดิจิตอลแต่นี่พี่น้องประชาชนรัฐบาลประชุมสภาผ่านงบประมาณซึ่งผ่านพี่น้องประชาชนแอปรูฟแล้วแถลงสภาแล้วให้ครับนายเศรษฐพุทธไม่เห็นด้วยก็ลาออกไปซะคุณไม่เห็นด้วยที่จะอยู่กับรัฐบาลเศรษฐาคุณลาออกไปเลยคุณไม่ต้องอยู่เป็นไอ้เข้ขวางคลองประชาชนพี่น้อง50ล้านคนเขาอยากจะได้เงินไปใช้ชีวิตไปกระตุ้นเศรษฐกิจมันผิดตรงไหนอ่ะคุณยังออกไอ้ BSF เอาไปอุ้มตลาดทุนคุณยังออกไปช่วย SME 350,000 ล้านอะไรเงี้ยทำไมคุณผ่านช่วยอุ้มธุรกิจได้นี่เงินจะไปอุ้มพี่น้องประชาชนทำไมคุณอุ้มไม่ได้ทั้งที่เงินกินเงินใช้ที่คุณได้ทุกวันนี้ก็มากเกินภาษีประชาชนทั้งนั้นอันนี้ก็แบงค์ชาติออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบครับนี่ฮะไปสัมภาษณ์นี่ไง Tri-Central Bank Renew Case to Limit 14,000 ล้านดอลลาร์ Stimulus คนนี้ว่าไงสะท้อนเห็นเราลึกสำหรับบทสัมภาษณ์ของผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุทธต่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสรุปประเด็นนะครับลองดูสิว่าคนนี้เขาสรุปประเด็นที่จะตรงกับในส่วนของกรุงเทพธุรกิจป่ะนะครับแบงค์ชาติคัดค้านแผนของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นการบริโภคโดยเน้นว่าควรช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ว่าเศรษฐพุทธบอกว่าการบริโภคภาคเอกชนคาดการขยับอยู่ที่ 4% ในปีนี้หลังจากที่โต 7% ผ่านในปีที่ผ่านมาแปลว่าไม่จำเป็นต้องกระตุ้นอุปสงค์ในตอนนี้ทั่วประเทศโครงการ Digital Wallet เสนอให้เงินสด 10,000 บาทให้แก่ประชาชนไทย50ล้านคนควรจะครอบคลุมผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นก็พอควรมองว่าคงทำโครงการในลักษณะมุ่งเป้าที่ขนาดเล็กและมีครัวเรือนที่เปราะบาง
และยังคงช่วยเหลือการจำกัดกระเป๋าดิจิตอลให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้โหใครก็ลำบากหมดอ่ะประเทศอ่ะนี่คือคนไม่เห็นด้วยเศรษฐพุทธโชว์ที่เมืองนอกนะโอเคให้แฟนรายการได้เห็นนะครับเห็นว่าเนี่ยจะเห็นว่าจะเห็นว่าสื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยทราบเรื่องพวกนี้เลยดอกเบี้ยก็โหดนะครับเขากำลังแถลงกันอยู่นายนี่แทงสวนอีกแล้วนี่คนนี้มาบอกว่านี่ฮะเขาไปเอาประวัติเก่าๆของเศรษฐพุทธบอกว่าแผงชาติแช่อำนาจถ้าขายไม่ใช่ออกพ.ร.ก.เงินกู้ 350,000 ล้านในปี64คำถามคือเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่เขารับผิดชอบกับหนี้สาธารณะนี้ไหมยังมาขวางดิจิตอลวอลเล็ตนี่ฮะดูจากภาพนี้ Today 20สิงหาคม2564ผู้ว่าแบงค์ชาติชี้ทางรอดแนะให้กู้อีก1ล้านล้านลดแผลเศรษฐกิจไทยอาการหนักสุดในภูมิภาคธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้ามาประกอบสารประกอบสุดท้ายนี้ผู้ว่าเศรษฐพุทธย้ำว่าวงเงิน 350,000 ล้านตามประกอบฟื้นฟูฉบับนี้ไม่ได้เป็นเงินกู้ของรัฐบาลและไม่ได้เป็นหนี้สาธารณะแต่เป็นพรกรที่ให้อำนาจแห่งประเทศไทยไปธนาคารประเทศไทยชั่วคราวสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องและระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปยังผู้ที่ต้องการกระตุ้นมากขึ้นเมื่อสถานะกลับสู่ภาวะปกติธนาคารแห่งประเทศจะรับสภาพคล่องกลับคืนมาโดยส่วนที่รัฐบาลรับภาระจะมีดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกและความเสียหายที่ร่วมรับภาระกับสถาบันผ่านกลไกบสย.ในกรณีลูกหนี้กลายเป็นหนี้เสียจึงออกแบบกลไกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุดและจะไม่เป็นภาระกับการคลังของประเทศแล้วไม่เป็นยังไงอ่ะมาตอบตรงนี้ก่อนที่เอาไปอ่ะนะครับไปรายการดูตรงเนี้ยนะครับมาตอบตรงนี้ก่อนเราไปที่กรุงเทพธุรกิจที่ไวดีกว่านะครับเอาที่กับไม่เห็นด้วยกับเงินดิจิตอลก่อนไม่ใช่เรื่องจำเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติย้ำกับสื่อนอกอีกครั้งไม่เห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิตอลแนะแจกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50ล้านคนจาก50ล้านเหลือแค่15ล้านเอาเต็มๆเลยนะจะได้บันทึกไว้นะครับนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นรพุทธผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบูมเบิร์กเมื่อวานนี้18มิถุนายนยังคงยืนยันมุมมองเดิมที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิตอลโดยชี้ว่าการบริโภคภาคเอกชนในปีนี้คาดว่าจะโตประมาณ 4% หลังจากที่มีการพึ่งโตทุบสถิติไปทำให้ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นอุปสงค์อย่างทั่วถึงนะครับนายเศรษฐพุทธเสนอว่าควรเปลี่ยนจากโครงการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่จะแจกให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจำนวน50ล้านคนเป็นการช่วยเหลือไปที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มี15ล้านคนก็เพียงพอบูมเบิร์กระบุว่าแม้ความเห็นของนายเศรษฐพุทธจะสอดคล้องกับมุมมองที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยระบุก่อนหน้านี้แต่การแสดงความเห็นล่าสุดตอบย้ำความไม่ลงรอยกับรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจนะครับมีการโค้ดคำพูดนะบอกว่าถ้าให้ทำจริงๆควรทำให้ตรงจุดและจำกัดวงให้แคบเราไม่เห็นด้วยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงในเศรษฐพุทธกล่าวผู้ว่าแบงค์ชาติระบุว่าการบริโภคให้กระชนในไทยฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวแต่ครัวเรือนกลุ่มเสี่ยงและผู้มีรายได้น้อยยังคงได้รับการกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากช่วงโควิดและต้องการความช่วยเหลือดังนั้นการจำกัดวงจากดิจิตอลวอลเล็ตไปให้ถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนซึ่งเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำกว่าที่กำหนดและได้รับการช่วยเหลือจากรัฐอยู่แล้วเป็นวิธีการเลือกที่ดีกว่าในแง่วินัยการคลังทั้งนี้ผมพยายามควบคุมอารมณ์นะผมพยายามเวลาอ่านข่าวในเศรษฐพุทธที่ผมพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองมากๆครับเป็นรายการ
ทีตอนรัฐบาลประยุทธ์ทำไมมึงไม่ออกมาเตือนบ้างมึงเงียบเป็นเป่าสากทำไมขอโทษนี่คุมอารมณ์ละทันทีที่ผ่านมาแผนการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 500,000 ล้านเผชิญอุปสรรคมาโดยตลอดโดยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินต้องเผชิญกับคำถามถึงแหล่งเงินทุนตลอดจนมีการเลื่อนมาหลายรอบแม้แต่เจอเสียงคัดค้านมากมายนายเศรษฐาก็ยังเดินหน้าโครงการนี้โดยย้ำว่านี่คือหนทางที่จะช่วยหลุดพ้นจากประเทศที่ซบเซาต่อเนื่องมาหลายปีนี่ครับล่าสุด19มิถุนายนนายเศรษฐายังคงแถลงต่อรัฐสภาด้วยว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นและภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บโครงการนี้จะนำไปยกความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปก่อนหน้านี้เพียง1วันสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่เพิ่งรายงานให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐพุทธที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐบาลทบทวนกรอบเงินเฟ้อว่าความเคลื่อนไหวใดๆเพื่อปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามที่คาดการอาจจะทำให้ตราเงินเฟ้อกลับมาแข็งตัวเองรวดเร็วนำไปสู่ต้นทุนกู้ยืมที่สูงขึ้นนะครับไม่ถามเรื่องไม่ลดดอกเบี้ยให้ประชาชนเลยเหรอบลูมเบิร์กโอเคต่อนะครับเราขานี้เสร็จต่อแล้วนะเป็นรายการลองดูเลยครับลองดูนี่ณขณะนี้เขากำลังอภิปรายพรบจะเอาเงินให้ประชาชนเอาเงินไปให้ประชาชนมันผิดตรงไหนที่คุณเอาไปให้ตลาดทุนตอนนั้นน่ะ BSF อ่ะต่อครับเป็นรายการผู้ว่าแบงค์ชาติเตือนผ่านสื่อนอกทำไมไม่พูดกับสื่อไทยไปพูดสื่อนอกทำไมคุณต้องการทำลายชื่อเสียงของรัฐบาลคุณต้องการทำลายชื่อเสียงของนายเศรษฐาทวีสินคุณต้องการทำลายชื่อเสียงของรัฐบาลเพื่อไทยถ้าประเทศเป็นอะไรขึ้นหุ้นตกหรือการลงทุนไม่มานายเศรษฐาพูดคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดออกไปด้วยเศรษฐพุทธให้สัมภาษณ์กับสื่อนอกรอบใหม่ครับนอกรอบใหม่เตือนรัฐบาลไม่ควรปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อหวั่นกระตุ้นเฟ้อเร็วดันต้นทุนกู้ยืมพุ่งขึ้นยืนยันนี่ครัวเรือนอย่างเรื้อรังและน่าห่วงแล้วมึงจะช่วยเขายังไงจะช่วยประชาชนบอกวิธีการมาเลยไม่ต้องพูดหรอให้สัมภาษณ์เอานายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์พูดว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กไม่เห็นด้วยกับการทบทวนเป้าหมายเงินเฟ้อโดยอ้างถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าความเคลื่อนไหวใดๆเพื่อปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ออาจไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้โดยอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาขยายอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนกู้ที่สูงขึ้นนายเศรษฐพุทธกล่าวว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปัจจุบันเหมาะสมกับเศรษฐกิจในตอนนี้และมีประสิทธิภาพในการรักษาศักยภาพของเศรษฐกิจโดยความเสี่ยงของการปรับขึ้นกรอบเป้าหมายจากเงินเฟ้อ 1% ถึง 3% ในเวลานี้จะทำให้เงินเฟ้อที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้นนายเศรษฐพุทธกล่าวโอ้นี่เขาแปลจากบลูมเบิร์กเลยนะผมขอเอาให้เต็มๆเลยนะครับแปลรายการเอาให้เต็มๆเลยเพื่อแปลรายการได้รู้ว่าผู้ว่าที่ท่านจ้างเดือนละเป็นล้านเนี่ยจะช่วยประชาชนหรือว่าให้สัมภาษณ์มีสมการประชาชนที่เขาจะช่วยอยู่ไหมถ้าคุณพูดแต่คำว่าอ้างประเทศแต่ไม่มีประชาชนอย่ามาพูดดีกว่าเพราะถ้าไม่มีประชาชนประเทศก็อยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะภาษีที่กินที่ใช้ก็มาจากประชาชนนี่แหละเศรษฐพุทธย้ำถึงความลำบากของธนาคารกลางนี่ไปฟ้องโลกนี่ไปฉีกหน้ารัฐบาลนะ
เศรษฐพุทธย้ำถึงความยากลำบากของธนาคารกลางที่เผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลสถานการณ์นี้สร้างความกังวลแก่นักลงทุนต่อนโยบายการเงินของธนาคารประเทศไทยท่ามกลางการเมืองที่ไม่แน่นอนล้วนส่งผลการเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและส่งผลกองทุนทยอยขายหุ้นและพันธบัตรออกไปราว 3.9 พันล้านหรือ 1.4 แสนล้านในปีนี้ไม่ใช่เพราะพวกมึงเหรอเข้าถึงไปอ่ะไม่ใช่เพราะพวกขัดขาล่ะโดยความคิดเห็นนี้เกิดขึ้นก่อนการทบทวนเป้าหมายเงินเฟ้อร่วมกับกระทรวงการคลังซึ่งมีกำหนดที่จะประชุมนะครับในเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ก่อนหน้านี้นายพิชัยชุนหาวริชารัมตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอมุมมองเกี่ยวกับการทบทวนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเมื่อเดือนที่แล้วโดยเหตุผลหลักว่าไทยเชิญกับภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องกันไประยะเวลา6เดือนจนถึงมีนาคม2567นักวิเคราะห์ในไทยมองว่าข้อเสนอนี้เป็นกลยุทธ์เพื่อกดดันธนาคารกลางแห่งประเทศธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยโดยคาดหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนเช่นธรรมราเฮนเดอร์สันจากบูมเบิร์กอีโคโนมิกส์มองว่ากลยุทธ์นี้ไร้ประโยชน์อาจจะทำความพยายามจัดการเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยุ่งยากขึ้นไปอีกนะครับรัฐบาลกดดันให้ลดดอกเบี้ยจากหลังจากดัชนีเงินเฟ้อที่เข้าสู่กรอบเป้าหมายธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5 เป็นครั้งที่4ติดต่อกันในการประชุมเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ครับแบงก์ชาติยังได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องจากรัฐบาลในการลดอัตราดอกเบี้ยโดยแย้งว่าการปฏิรูปโครงสร้างไม่ใช่วิธีการทำให้ต้นทุนการกู้ยืมถูกลงสิ่งที่ต้องการคือกระตุ้นเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนอ้าวนี่ไงก็กระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไงก็ใส่เงินให้พี่น้องประชาชนได้กินได้ใช้ให้เขาไปหมุนเวียนต่อชีวิตไปภาษีก็ตรงไปสู่ประชาชนนะไปกินไปใช้เนี่ยจริงๆควรจะแจกหมดเลยพี่น้องประชาชนฟังไว้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่56ล้านคนที่ควรจะได้หรือ50ล้านคน6ล้านคนที่ไม่ได้ให้โทษนายเศรษฐพุทธและเครือข่ายของเขาเครือข่ายธนาคารแห่งประเทศไทยและเทคโนแครดต่างๆให้ไปโทษคนกลุ่มนี้ไม่ต้องมาที่รัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยเขาจะให้56ล้านคนแต่พวกนี้ไม่ให้โค้ดคำพูดของเศรษฐพุทธอัตราดอกเบี้ยบรรจุปัจจุบันถือว่าเหมาะสมที่จะนำพาเศรษฐกิจของเราไปสู่ศักยภาพระยะยาวเศรษฐพุทธกล่าวอย่างไรก็ตามหากแนวโน้มเศรษฐกิจเปลี่ยนไปที่เราคาดเราก็พร้อมจะปรับตัวเราจะไม่ยึดติด กับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและมันไม่ใช่มุมมองที่ตายตัวอ่ะปรับเปลี่ยนได้ดิก็ช่วยประชาชนสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยนี่มาดูนี่ครัวเรือนโลกเรื้อรังกัดกินประเทศตั้งคำถามคือแล้วมึงจะช่วยยังไงมึงจะช่วยยังไงเศรษฐพุทธจะช่วยยังไงจะช่วยประชาชนยังไงมากกว่าแค่ใช้น้ำลายเอาเป็นรูปธรรมดิลองพูดมาดิตอบมาเลยตอบประชาชนมาเลยจะจัดแถลงข่าวอะไรก็ช่างนะจะใช้ขึ้นจะใช้สื่อของรัฐบาลตอบประชาชนมาเลยแถลงเลยว่าจะช่วยยังไงนี่ควรเรือนโลกกัดกินประเทศไทยสถานการณ์เงินบาทซึ่งปัจจุบันถือเป็นเงินสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดเป็นอันดับ2ในเอเชียในปีนี้รองจากญี่ปุ่นนายเศรษฐพุทธกล่าวว่าธนาคารประเทศไทยสามารถรับมือความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทได้มากกว่าได้มากขึ้นกว่าเดิมผู้ว่าธนาคารประเทศไทยระบุว่าตอนนี้แบงก์ชาติพยายามรักษาสมดุลอย่างระมัดระวังทั้งความพยายามในการช่วยวิสาหกิจขนาดย่อมขนาดเล็กขนาดกลางของไทยที่กำลังประสบกับปัญหาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ระดับหนี้สูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศเศรษฐพุทธกล่าวถึงหนี้สินระดับที่สูงในระดับเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งเนี้ยคนที่เป็นปัญหาใหญ่
และยังไม่สามารถแก้ไขได้บอกว่ามันเหมือนโรคเรื้อรังที่เฉียบพลันมากกว่าโรคเฉียบพลันไม่อาจถึงนำไปสู่วิกฤตแต่ยืดเยื้อไปนานและแก้ไขยากแล้วมึงจะช่วยยังไงบอกมาดิคุณจะช่วยยังไงบอกมาดิก็ไม่บอกก็ไม่บอกครับนี่คือสไตล์การให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐพุทธผมดูมาเยอะแล้วไม่บอกว่าทำยังไงเหมือนธงชัยบอกสบายๆร้องเพลงสบายแต่ไม่บอกทำยังไงครับเออถ้าบอกไปสิบอกไปเออผมช่วยลดดอกเบี้ยครับลดดอกเบี้ยนะเออจะได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นนะคนจะได้ access เงินได้ง่ายขึ้นนะจะได้ลดต้นทุนบ้างแบงก์ทำไมผู้สื่อข่าวบูมเบิร์กไม่ถามอ่ะแล้วที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยไว้เนี่ยแล้วแบงค์รวยเนี่ยประชาชนยากจนลำบากเนี่ยคุณคิดจะช่วยอะไรไหมบูมเบิร์กทำไมไม่ถามความท้าทายภายใต้การกระตุ้นเศรษฐกิจของเศรษฐามุมมองของเศรษฐพุทธสะท้อนว่าความท้าทายในการดำเนินการทางการเงินท่ามกลางแรงกดดันจากหลายภาคส่วนภายใต้ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นแรงกดดันต่อแบงก์ชาติในการปรับลดดอกเบี้ยในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อสูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลต่อประชาชนธุรกิจยังไม่ช่วยนะนี่ก็ถามนี่ก็ไม่ช่วยเศรษฐพุทธกล่าวถึงแรงกดดันจากรัฐบาลให้ลดอัตราดอกเบี้ยและย้ำถึงความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งนโยบายการเงินอิสระของธนาคารกลางโดยชี้ให้เห็นว่าประเทศมีระบบการเงินอิสระกับธนาคารกลางมีผลลบกับเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางการเงินที่ดีกว่าผลงานย่อมพิสูจน์โอ้โหนี่ฮะผลงานย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองโดยอ้างอิงถึงผลงานธนาคารประเทศไทยในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนวาระการดำรงตำแหน่งของเศรษฐพุทธในฐานะผู้ว่าธนาคารประเทศไทยจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน2568แต่เศรษฐพุทธว่าจะไม่รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งอีกสมัยหน้าไม่มีใครให้อยู่แล้วครับพี่ไม่มีใครให้อยู่แล้วเขาอยากจะให้ออกไปซะวันนี้แต่กฎหมายมันอ้างไว้ยิ่งอยู่นานวันเดียวประเทศเสียหายมากขนาดไหนนึกไม่ออกมันเยอะแค่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยสิริกัญญาลูกน้องเก่าไปคำนวณสิประเทศชาติเสียหายขนาดไหนที่ออกมาพูดพี่น้องประชาชนจะไม่ชอบคลิปผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากจะให้รู้ว่านี่คือหน่วยงานที่ทำลายประเทศชาติทำลายความเชื่อมั่นของประเทศทำลายภาพลักษณ์ของประเทศในขณะที่รัฐบาลกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินของพี่น้องประชาชนเนี่ยใส่ลงไปคืนให้กับประชาชนให้ประชาชนนำเงินไปใช้บ้างเพราะเศรษฐกิจมันพังมาตั้งแต่มีคณะรัฐประหารเข้ามาและมันซึมมาโดยตลอดประชาชนอยู่ไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ใช่ข้าราชการแต่พวกนี้เขาอยู่ได้เขาไม่ใช่คนเดินตลาดนะเขาไม่ได้กินข้าวแกงนะเงินเดือนพวกนี้ปีละ69ล้านนะครับรวมกันนะประชุมทีเป็นแสนผมเงินเดือน15,000บาทซื้อของ300ยังแพงเลยแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นแบบผมนี่แหละก็กินไปใช้ไปประคองไปถูไปถูมานี่คือชีวิตคนทั่วไปครับอีกหลายสิบล้านคนผมไม่อายนะแต่ผมก็เรากำลังจะบอกว่ากูไม่สัมผัสในสิ่งที่มึงจะช่วยเหลือประชาชนเลย
กูรับไม่ได้ในสิ่งที่มึงทำกูถือว่ามึงไม่ให้เกียรติกับรัฐบาลไม่ให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนในขณะที่เขากำลังแถลงต่อรัฐสภาเอาเงินเนี่ยกลับไปให้พี่น้องประชาชนมึงทำอย่างนี้ประเทศชิบหายเท่าไหร่เศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธและเครือข่ายของพวกเขาขออภัยแฟนรายการที่รู้สึกผมมีน้ำหัวจริงๆผมจะไม่เก็บอารมณ์จะใส่เลยผมถือว่าเงินเดือนที่ผมได้รับใช้กินทุกวันนี้ก็มาจากพี่น้องประชาชนให้กับผมผมถือว่าการที่ได้นำสิ่งเหล่านี้บอกกับพี่น้องประชาชนว่ามันมีคนขวางความสุขของพี่น้องประชาชนอยู่จากคลิปที่ผมนี่แหละควรจะให้อยู่ในตำแหน่งไหมฝากรัฐฝากนายกเศรษฐาฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝากรัฐบาลแข็งๆและจัดการหน่อยขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำเกษตรถ้าจัดการอย่าจัดการละมุนละไมแบบบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อทั้งที่ความผิดมันเห็นอยู่ไอ้สองคนนั้นน่ะมันไม่รุนแรงเท่านี้นะครับบิ๊กตำรวจอาจจะดูองค์กรเละไปหมดมันก็เงินไม่กี่ร้อยล้านไม่กี่พันล้านแต่นี่เป็นแสนล้านครับที่กำลังเจออยู่เนี้ยที่นายคนนี้ออกมาพูดอ่ะที่หุ้นตกอะไรทั้งหลายเกิดจากทั้งนี้พวกนี้หมดครับในรายการเกิดจากเนี้ยที่เห็นนี่แหละที่ประเทศทำงานลำบากก็เพราะพวกนี้แหละครับเหยียบคันรัฐบาลเหยียบคันเร่งไอ้นี่เหยียบเบรกแล้วมันจะไปกันได้ยังไงผมขอฟ้องพี่น้องประชาชนครับแม้ทำอะไรไม่ได้ก็เนี่ยก็ขอได้แสดงออกมาบันทึกไว้ครับในวันที่ประชุมพรบ.งบประมาณวันสุดท้ายพรบ.งบประมาณ68ศุกร์21มิถุนายน2568เวลา 8:16 น.ตามเวลาประเทศไทยผมชีพธรรมครับพิเศษสวัสดีครับ